และนี่นะครับคือขบวนพาแหล่แม่วันครับวิชิตอันแฮปปี้เดย์โอ้โหและนี่นะครับคือเหล่าเซเลบของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชิติอมิชิแล้วก็ยาย่าอุ้มรัศยาครับผมนี่ทั้งสามท่านครับให้เกียรติมาเป็นผู้นำขบวนพาแหล่แห่งความสุขนะครับใช่แล้วครับผมเราเป็นการเปิดเทศกาลแห่งความสุขกันไปนะฮะแล้วก็รับรองเลยว่าสิ้นปีแบบนี้เราจะมีความสุขไปด้วยกันนะฮะขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนนะฮะขอเชิญมือกับแดนเซอร์ของเราด้วยครับผมตอนนี้นะฮะใครมีกล้องใครมาถ่ายเซเลบกับเราได้เลยนะครับครับผมอัดกันให้เต็มที่โอเคครับอ่ะนะฮะหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอครับถ่ายนี่ติดพวกเราบ้างไหมฮะในร้านติดนะครับดูแล้วนะครับคุณพี่ท่านนี้โบกมือเลยว่าไม่ติดชัวร์นะโอเคดีครับพูดตรงๆแบบนี้ดีครับครับตอนนี้ขอเชิญเซเลบทั้ง3ท่านของเราไปพักด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมขอบคุณครับน้องยาย่าน้องโอ๊ตแล้วก็น้องแบงค์ของเรานะครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ยาย่าก็ได้โอ๊ตกับแบงค์มาเป็นแบบผู้กำหนดจังหวะถูกต้องขอบคุณI'm not afraid to
จะลงพื้นที่ลงค่ะลงจะไปช่วยชวนพี่นักเรียนไปไหนชวนค่ะแล้วแบบโรงเรียนล่าค่ะมีโปรเจกต์ต่อไปอีกใช่ค่ะก็จริงๆวันนั้นหนูไปดูสองทีแต่ว่าอีกที่นึงเขาต้องดูเรื่องพื้นที่ทางน้ำขังยากกว่านิดนึงเป็นบริเวณใกล้ๆกันหรือว่าอยู่แม่เสรียงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่คนละดอยอย่างโรงเรียนนี้ก็คือทำโรงเรียนนักเรียนใช่ไหมครับมีหน้าว่ากันไหมมีหน้าค่ะมีหน้าล่าสุดแฟนติดกันมาโตรถติดมากเลยค่ะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะแบบมันเดือนธันวาแล้วธันวาแล้วอากาศมันดีสุดเท่าที่ดีใช่ไหมคะมันก็ดมใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชน์หรือว่าเราใช่ค่ะคือตอนแรกที่แม่ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนกันมากหนูก็เลยคิดว่าลองนั่งก็ได้คืออยากเปลี่ยนจะมีที่ไหนมาถึงบ้างประมาณนั้นค่ะคือเขาขับมาพอดีก็เลยแบบ let's go แล้วแต่เขาไปบอกเขาตรงไหนว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอ๋อได้ใหญ่ๆพอขึ้นรถไปโซนไหนบ้างวิ่งไปไหนบ้างวิ่งไปไหนบ้างไปไหนบ้างอยู่ภายในเมืองเนี่ยแหละค่ะแบบรถเปิดขบวนแห่ไหมครับแบบขบวนแบบว่าเลยกันตอนรับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่แบบมีเด็กๆปั่นจักรยานตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันสนุกมากกว่าค่ะมันสนุกดีค่ะได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็สนุกยังอยากไปไหนอีกไหมคะเรือสันแสบอันนี้ลองเรือเดี๋ยวได้นี่นะนั่งเลยเดินแสบเปิดประสบการณ์แสบได้ค่ะถ้าวันไหนรถติดรถไม่ทันจริงๆยังไม่ได้ลองใช่ไหมเรือสันแสบยังไม่เคยเรือลองเรือเนาะภาพสวยด้วยภาพสวยภาพสวยวินมอเตอร์ไซค์นะครับวินมอเตอร์ไซค์เคยยังเนาะโอ้ยบ่อยเรือเรืออย่างเดียวเนาะเรือของเซ็กนะลองดูอีกเรื่องนึงจะกำลังจะมีแฟนมีตติ้งในเดือนธันวาค่ะก็วันที่10เดือนหน้าค่ะก็จริงๆตั้งใจแล้วว่าจะทำวันเกิดค่ะซึ่งแบบเดือน3แล้วมันก็โดนล้นมาล้นๆแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้อยากจัดอีกอยากแบบทำทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจบที่เดือนหน้าเป็นคริสต์มาสธีมเลยทำไมถึงอยากทำไมถึงทุกเดือนออกไม่ว่างไม่ว่างค่ะแล้วก็แบบบินไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ย300เราต้องเป็นซันติ้งเลยใช่ไหมอะไรนะคะเป็นซันติ้งบอกไม่ได้ค่ะมันเป็นความลับภายในงานซันต้ามาแน่ซันต้ามาบ้างซันต้าแบมาแน่ไม่มาอยากเป็นมิตรทั้งนี้รายได้ก็คือจะร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมหรือยังไงไม่ค่ะเป็นหนูจัดฟรีให้ทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนทุกปีก็บังคับให้ทุกคนอุ้ยบังคับเราบอกกันยังอ่ะว่ามันเป็นทีมอะไรอ๋อใช่ค่ะบังคับให้ทุกคนบังคับให้ทุกคนแบบว่าเป็นธีมแต่งตามธีมเป็นคริสต์มาสแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์ที่แฟนคลับแน่นอนค่ะมียิ้มกรุบโอเคเนาะค่ะรถติดมากเลยค่ะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะแบบมัน
ดิเซมเบอร์แล้วธันวาแล้วอากาศมันดีสุดเท่าที่ดีใช่ไหมคะคือมันก็ดมใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชน์หรือว่าเราหนูใช่ค่ะคือตอนแรกพี่แบร์ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าเราลองนั่งตุ๊กๆก็ได้คืออยากเปลี่ยนจาก BTS มาเป็นตุ๊กๆบ้างประมาณนั้นค่ะคือเขาขับมาพอดีก็เลยแบบ let's go อะไรแบบนั้นตอนไปโบกเขาตกใจไหมว่าเราเป็นณเดชน์ยังไงไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะใช่เขาไม่รู้ใช่ค่ะแล้วเราสักพักนึงคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยพระเอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อนั่นเองใหญ่ๆพอขึ้นรถไปโซนไหนบ้างไงวิ่งไปไหนบ้างไม่รู้นึกว่าไปไหนอยู่ภายในเมืองเนี่ยแหละค่ะแบบรถติดๆเหมือนขบวนแห่ไหมคะแบบผู้คนแบบว่าเคยกันตอนรับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่แบบมีเด็กๆปั่นจักรยานตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเต้นค่ะตอนนั้นหนูว่ามันสนุกมากกว่าค่ะมันสนุกดีค่ะแบบได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็สนุกยังอยากไปไหนอีกไหมคะเรือแสนแสบอันนี้ลองมาเหรอเรือนี่นะนั่งเลยเรือแสบเปิดประสบการณ์แสบอ่ะได้ค่ะถ้าวันไหนรถติดรถไม่ทันจริงๆยังไม่ได
ปแล้วไม่ครับไปแล้วไปแล้วแต่ออฟฟิศเขายังมีคนอยู่เนาะไปแล้ว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 ได้ด้วยกันได้ไหมได้